อะไรชะงันอะไรชะงันส้มตำภาษาเขมรชะงันบกละหอบกละหองชะงันอ๋อชะงันชะงันสวัสดีค่ะทุกคนที่ปอยเป็ดก็มีบาร์แอนด์เรสตอรองนะคะและนี่ก็คือบาร์แอนด์เรสตอรองที่เกดจะพามาในวันนี้ค่ะที่นี่คือเฟรมส์บาร์แอนด์เรสตอรองค่ะเขามีอาหารไทยอาหารคาแมอาหารอินเดียแล้วเขาก็มีอาหารยุโรปด้วยนะคะเฟรมส์บาร์แอนด์เรสตอรองอะค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะใกล้ๆหมู่บ้านดวงจันทร์หาง่ายค่ะโน่นค่ะขวามือคือหมู่บ้านดวงจันทร์ค่ะถัดจากหมู่บ้านดวงจันทร์ก็คือ Nexus ค่ะหรือว่า EDM เก่านั่นเองค่ะวันนี้เกดมีเพื่อนใหม่ค่ะชื่อน้องชานนท์ค่ะค่ะสวัสดีครับมาเข้าไปข้างในกันโอเคเขามีห้อง VIP หลายห้องนะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของเขาค่ะในห้องก็จะมีคาราโอเกะให้ร้องนะคะก็เป็นห้องใหญ่พอสมควรค่ะที่เขาเซตเอาไว้ก็คือ10ที่นั่งค่ะแต่ว่านั่งได้ถึง12คนแล้วก็เสริมโต๊ะเสริมเก้าอี้ได้ด้วยค่ะแล้วเขาก็มีห้องส่วนตัวเล็กๆอีก3ห้องค่ะอุ๊ยจริงๆห้อง VIP เมื่อกี้จะมีห้อง VIP 2ด้วยนะคะห้องเล็กกว่านิดนึงค่ะไม่ได้ถ่ายค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องกันค่ะว่าเป็นยังไงห้องนี้ค่ะก็จะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้ที่เป็นห้อง VIP นิดนึงค่ะห้องก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีร้องคาราโอเกะได้ด้วยค่ะนั่งได้ประมาณ 4-6 คนค่ะชั้นบนเขาก็มีโซนน่ารักน่ารักให้นั่ง2โซนนะคะนี่แกชอบโซนนี้ค่ะสีเหลืองน่ารักเชียวเดี๋ยว grilled beef tenderloin steak this spaghetti carbonara spaghetti carbonara this niso tuna salad and this beef burgerBeef burger and red wine. Red wine. แล้วเดี๋ยวมีอาหารไทยกับอาหารอินเดียด้วยนะคะน่ากินทุกอย่างเลยหอมหอมอันนี้เนื้อหรือว่าอะไรเนื้อค่ะเนื้อโอ้ยสลัดน่ากินมากจะไม่เชื่อใครจนกว่าจะได้ชิมเองนี่คือเป็นไงค็อกเทลว้าวสีสวยมากขอบคุณค่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยวิกินหมดครึ่งอันแล้วอ่ะ
ันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อยมากครับ This is Blue Hawaii cocktail Blue Hawaii cocktail โอเคน่ารักมากเลยสีฟ้า Long Island IT cocktail Long Island IT ว้าวมาเจ๊จะชิมมั้ยเฮ้ยมันน่ากินทุกแก้วเลยอ่ะต้องชิมอร่อยอยู่นะนะนี่แล้วเด็กๆถ้าใครจะกินก็เอาหลอดมาเด้ออันนี้หอมมีกลิ่นมะพร้าวแก้วนี้ที่ทุกคนบอกว่าอร่อยแกชิมแล้วใช่ป่ะอร่อยใช่ไหมมันหวานไงแอปเปิ้ลจูสApple juice. No cocktail. No cocktail. Only fresh juice. Yeah, I think that's okay. Orange juice. Orange juice. And watermelon. Oh. ตอนแรกนึกว่าเป็นของเคลอันนี้คือน้ำผลไม้อันนี้น้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มแล้วก็น้ำแตงโมค่ะนอกจากที่ของเคลเราก็จะมีน้ำผลไม้ให้สาวๆด้วยนะ Chicken Hyderabadi.Chicken Lajeez Chicken Rada Masala Tandoori Chicken Chicken Lemon Lachcha Paratha Tandoori Roti Butter Cheese Garlic Naan Chicken DrumstickChicken Nawabi Sheikh Chicken Parda Kebab ที่เห็นอยู่บนโต๊ะทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของอาหารอินเดียค่ะชาวนาแบบโรยมุกกล้าหรอเชฟหล่อมากเลยเนาะคุณชาย Indian Chef Indian Chef ขอบคุณค่ะ Thank youวิ่งมันอร่อยมากเลยนะเราต้องกินนะตามอันนี้ยังยำมวยอันนั้นชิ้นวันนี้มีแป้งมาเยอะมากเลยต้องชิมอันนี้คือชีสกาลิกนัทเยอะไปบ้างเยอะแต่ไม่เยอะแต่ไปไปหน่อยนะอันนี้รัชชาพาราตาที่ชอบกินอยู่แล้วเพราะว่ามันอร่อยคนเล็กชัดเช่นนะก็แหนกตาอร่อยจริงๆ
ันเนี้ยไก่ย่างอ่ะไก่บนบุรีอ่ะแต่ปันนี้มันต่างกันตรงไหนมันต้องชิมนะร้อนมากเนี่ยแล้วก็มันอร่อยด้วย มันเผ็ดร้อนกว่าอันนี้เนาะอันที่เรากินอันแรกอะ่ะนี่เมื่อกี้เรากินอันเนี้ยอร่อยแต่อันเนี้ยรสชาติเข้มข้นอันเนี้ยเผ็ดร้อนแบบอธิบายไม่ถูกอะ่ะต้องมาลองอร่อยต้องมาลองมันกินได้เรื่อยๆกินแทนข้าวได้เลยอะค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะแต่มันอร่อยอะต้องมาชิมแล้วแหละชิคเก้นเลมอนไก่มะนาวเอ๊ะต้องกินกับมะนาวด้วยไหมนะอร่อยชิคเก้นเลมอนกินมันแบบเปรี้ยวๆใช่มันมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวๆมะนาวกินเครื่องเทศอร่อยเมื่อกี้กินไปคำหนึ่งแล้วนี่กินผักอ่ะก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอมากินชิ้นไก่อ่ะมันก็เปรี้ยวโดดขึ้นมาเลยอะค่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศคล้ายๆไก่ย่างนะแล้วก็มีเครื่องเทศอร่อยไก่เขาไปทอดก่อนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนไก่เขาไปทอดก่อนนะคะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะอ๋อสรุปว่ามันคือไก่ย่างเขาย่างไก่ก่อนแล้วเขาก็เอาไปผัดอ๋อเขาไม่ได้ทอดนะคะทุกคนเขาย่างแล้วหอมกลิ่นไก่ย่างแล้วก็หอมเครื่องเทศอ่ะนี่คือเราจะแบ่งกันกินเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะกินอย่างอื่นอีกไม่ได้แล้วขออนุญาตใช้มือค่ะก็คือว่าเขาเอาไก่อ่ะไปหมักแล้วเขาก็เอาไปย่างโคโรนาบงโคลเบียโคโรนาเบียเบียแอนโชเบียสังหาเบียฟังโกเบียแฮนิกันโรมานเบียฮันมานไทเกอร์เบียฮักโบไวซาเบียGarden Robbery ร้านนี้เขามีเบียร์เยอะนะโอ้ยทุกคนที่ร้านนี้เชฟเขาอะหล่อมากคือว่าเขาคัดหน้าตาแน่เลยอะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็หล่อนะคือบ้านเนี้ยหน้าตาดีทั้งบ้านเลยคือสามีหล่อภรรยาหล่อเชฟหล่อพนักงานเสิร์ฟทุกคนหล่อไหมหล่อหล่อมากโดยเฉพาะเชฟแล้วก็พนักงานผู้หญิงก็หน้าตาดีทุกคนเลยอ่ะร้านนี้หน้าตาดีมาดูนะมาดูกันไม่รู้ดูอะไรดูทุกอย่างมันเจริญหูเจริญตาไปหมดเลยอ่ะนั่งโบละห้องเบ็ดไทยเครื่องสมองอันนี้ตามทะเลอันนี้บางเกียบางโฟมสั่งกุ้งทอดกุ้งทอดกุ้งชุบแป้งทอดกุ้งชุบแป้งทอดเนื้อชากระดาวันต้องขี้เมาปลาไหลผัดขี้เมาปลาไหลอันนี้เจียงมันบางโป้งจำตีนไก่ทอดกระเทียมขาไก่ทอดกระเทียมสุภาพนิดนึงค่ะยำแหนมยอมแหนมยำแหนมยำแหนมนี่ยำแหนมยำแหนมแล้วก็ชากระดามกะหรี่ก
ภูผัดกะหรี่ผัดผงกะหรี่เลขบะเกียกับมะสู่ถึงอบวุ้นเส้นอบวุ้นเส้นอ่ะอันนี้อันนี้ไตรไตรชุบมะโปงเต็มสองปลาทอดกระเทยปลาทอดกระเทียมอ๋อปลาทอดกระเทยแล้วคะกระเทยอันนี้คือในส่วนของอาหารไทยแล้วก็อาหารคแมนะคะโอ้ยอยากกินส้มตำที่สุดเลยเนาะใช่หอมมากเลยตั้งแต่เขายกมาแล้วก็ที่ปรุงใต้พิษดาหอมทุกอย่างแหละแบบเราไม่ยินได้กินทุกอย่างเลยอ่ะลองชิมคุณส้มตำนะคะมีคุณเสร็จเลยคนจับจ้องที่นี่เราก็ยอมไม่ได้นะส้มตำจานนี้ตักเลยส้มตำนะคะเมนูนี้คือปลาไหลทอดสมุนไพรค่ะไม่ใช่ปลาไหลผัดชาค่ะก็อร่อยดีนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินปลาไหล
ราก็เพิ่งได้รู้ว่าปลาไหลมันอร่อยนะอร่อยดีค่ะชอบกินยำแหนมเหมือนกันว้าวยำแหนมเจอกันใหม่นะสองกระเทยทอดกระเทียม